สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของ Crusader 3กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้นะครับเราอยู่กันในอีเวนท์ที่จะเรียกว่าพิเศษมันก็พิเศษได้นะครับเพราะว่าผมไม่น่าจะเคยแคสเกมแบบนี้มาก่อนนะอ่ะก็คือเกม Free For All 3ทับนะครับผมซึ่งทับแรกนะเราอยู่กับคุณ Invader นะครับจากแคลน Alias นะกดแรนดอมโอ้โหแรนดอมกันหมดเลยนะแรนดอมได้จักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีแดงนะครับผมแล้วก็ทับนี้นะครับจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีม่วงนะครับชื่อคุณดเวลฟ์นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นโซเวียตสีเหลืองนะครับชื่อคุณมาลนะฮะจากแคลนเดียวกันนะครับอาริเอสนะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Caldera of Chaos นะครับผมเป็นแมปที่เอาไว้เล่น Free for All ผู้เล่น3ผู้เล่นนะฮะประมาณนี้นะครับเป็นแมปที่เอาจริงๆค่อนข้างสมมาตรนะสมมาตรแบบ3ทางนะ1 2เฮ้ย1 2 3ประมาณนี้ละมั้งอ่ะมาดูกันนะนานๆที่จะได้ดูนะครับเกม Free for All อย่างงี้นะฝั่งสีม่วง ฝั่งสีม่วงนะครับเปิดด้วยการส่งเอนจิเนียร์วิ่งออกจากบ้านจากระยะทางไกลมากนะฮะวิ่งมาตรงนี้เลยนะครับเพื่อยึดบ่อน้ำมันนะจุดนี้นะครับตรงนี้เป็น observation ระดุย observation post นะฮะหอสังเกตการนะครับฝั่งสีแดงว่าไงเอ่ยสีแดงขึ้นโอ้โหคุณเอาเลยนะครับนาโนเทคเมนเฟรมจะขึ้นเทียร์3อย่างไวเลยนะฮะโรงทหารมาปุ๊บขึ้นเทียร์3เลยนะฮะโรงรถยังไม่มาเลยด้วยซ้ำนะครับส่วนฝั่งสีเหลืองว่าไงครับโอ้โหวางโรงเก็บแร่ปุ๊บมีคัชเชอร์เครนตรงนี้ไว้สร้างสิ่งก่อสร้างเรียบร้อยย้าย MCV มาเปิดเขตก่อสร้างตรงนี้นะให้เครนสร้างนาวัลยาร์ดนะครับท่าเรือแล้วมันก็เป็นบ่อน้ำอยู่กลางแมปด้วยแนะนำให้เล่นสติงเรย์นะเพราะมันเป็นยูนิตสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับก็ยังไม่สร้างอะไรออกมานะฮะเงียบนะครับและในขณะเดียวกันตรงนี้ MCV ของสีเหลืองข้ามน้ำข้ามทะเลน่าจะมาเปิดโรงเก็บแร่ตรงนี้นะฮะแต่ได้ไม่ยากแต่ตอนนี้ฝั่งสีเหลืองเอ้ยฝั่งสีม่วงเนี่ยโอ้โหกระจายตัวยึดบ่อน้ำมันได้2บ่อเลยนะเนี่ยจังหวะนี้คือฝั่งสีม่วงนี่แบบอีโคโนมิกแบบเน้นหนาๆเลยนะฮะแน่นหนามากนะครับแล้วก็ขึ้นนาโนเทคเมนเฟรมแล้วด้วยนะครับเทียร์3นี่มาแน่นอนนะครับดูทรงแล้วเขาอาจจะกำลังกดอยู่ก็ได้นะฮะใช่ไหมฝั่งสีม่วงนี่ไงbreak through นะฮะส่วนฝั่งสีเหลืองตอนนี้ก็โปรดักชันมีแค่ท่าเรือนะครับยังไม่ได้สร้างอะไรออกมาด้วยนะมีโรงทหารแล้วนะครับผมจังหวะนี้ส่วนฝั่งสีแดง Invader ว่าไงครับโรงรถสร้างสร้างสัตว์เดินทรานสปอร์ตเพื่อเอามาบรรทุกยูริโกโอเมก้านะโรงทหารที่ขึ้นเทียร์3นะครับอย่างไวเลยนะเป็นยูนิคอมมานโดที่น่ากลัวมากนะของเกมนี้เลยนะแล้วทำไมต้องแปลงร่างเป็นเทงูด้วยเป็นเทงูที่แบบเวลาเคลื่อนที่มีฝุ่นนะแปลกประหลาดนะครับเทงูนี่ปกติมันจะไม่มีฝุ่นนะฮะเวลามันเคลื่อนที่นะครับเพราะว่ามันเป็นอยู่ในที่ลอยอยู่เหนือพื้นนะมันใช้ไอพ่นนะครับมันจะไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายนะฮะแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีโอ้โหสีเหลืองคุณมาเปิดเทคตรงนี้เลยเหรอครับอย่างไกลเลยนะเนี่ยซูเปอร์รีแอคเตอร์แบตเทิลแล็บไกลจริงๆนะครับแล้วตรงนี้อ้าวยานขนส่งพังไปแล้วโอ้โหงี้รู้อยู่แบบด้วยยูริโกก็ตายไปด้วยสิครับก็เรียบร้อยสิตัวหนึ่งมันราคาเท่าไหร่อ่ะ 2,000 เลยนะ 2,000 นี้สำหรับเกมเรเลอร์3นี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะฮะเพราะเรเลอร์3นี่คุณเมคานิกมันไม่ใช่การเก็บแร่ตามพื้นนะมันเป็นแบบเก็บแร่โนดต่อโนดนะเพราะฉะนั้นเก็บแร่ทีนึงเนี่ยมันจะเรียกได้ว่าได้ค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับเกมภาค2นะคุณก็ต้องใช้วิธีการขยายโรงเก็บแร่เอานะซึ่งฝั่งสีม่วงเขาก็ยังไม่ขยายนะมีอยู่แค่2โรงนะสีแดงก็เล่นแค่2โรงนะครับ2โรงเทียร์3คอมมานโดนะฮะเอาอย่างนี้เลยนะฮะมาดูกันนะครับแต่ว่าฝั่งสีเหลืองนี่ก็ซุ่มเงียบนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยเอนจิเนียร์โอ้ตรงนี้มีอะไรเฮ้ยเวทเทอร์นอะคาเดมี่โอ้ใช่ผมลืมสิ่งก่อสร้างหลังนี้ไปได้อย่างไรยึดแล้วจะทำให้ยูนิตที่คุณสร้างออกมาใหม่ได้ยศขึ้นมา1ขั้นนะถ้าคุณยึดหลังเดียวคุณยูนิตก็จะได้1บั้งถ้ายึด2หลังก็จะได้2บั้งแต่ว่าถ้าคุณยึด3หลังเลยมันจะติดดาวเลยนะครับคือสร้างออกมาปุ๊บติดดาวปั๊บเลยนะเป็นอะไรที่อลังการมากแล้วตรงนี้ฝั่งสีม่วงเฮ้ยเข้าไปได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหเอาอย่างนี้เลยนะครับแล้วเข้าไปในโรงเก็บได้แล้วเอาโมเดลซ้อนกันบักแดกอีกนะเรียบร้อยครับตรงนี้ฝั่งสีม่วงโอ้โหเอาเวฟฟอร์สมาด้วยนะในขณะเดียวกันฝั่งสี
ีแดงนะครับยูริโกมาแล้วนะครับยกเลยครับแตกเรียบร้อยอันนี้ยานขนส่งนะเนี่ย Sudden Transport นะฮะเป็น Wave Force Artillery ที่เคลื่อนที่เร็วมากนะครับโอเคโรงรถไปแล้วครับ GG ครับบึ้มนะฮะโรงถลุงแร่ก็ไม่รอดด้วยเช่นกันฮะตรงนี้โรงเก็บแร่สลับไปใช้ปืนกลยางนะครับว่าจริงๆต้องยกทำลายก่อนครับเดี๋ยวเขาสลับไปใช้ปืนกลไม่สนใจนะฝั่งสีแดงยก MCV โอ้โหเป็นภาพที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นแต่ก็ได้เห็นแล้วนะฮะ MCV โดนยกอย่างงี้เนี่ยเรียบร้อยครับผมแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยซัดเดิลทรานสปอร์ตแปลงร่างเป็น MCV ด้วยนะตรงนี้ฝั่งสีเหลืองนะครับแล้วคุณก็มาสร้างม่านเหล็กตรงนี้ด้วยนะแทนที่คุณจะปกปิดฐานทัพไว้นะฮะโอ้โหเขาเห็นหมดเลยนะโอเคแต่คิดว่าจำเป็นที่จะต้องสร้างตรงนี้นะครับเพราะว่ามีเขตอาณาเขตการสร้างแค่กระจุกนี้นะ MCV ก็อยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหฝั่งสีม่วงเข้ามาทำลายฐานสีเหลืองหมดเลยนะสีเหลืองตรงนี้ตายมาตรงนี้นะครับตรงนี้อะไรเนี่ยเรดน็อตแต่เป็นเรดน็อตที่ถูกขังอยู่กลางแมปด้วยนะไปไหนไม่ได้นะเนี่ยเจอเทงุเข้ามาเอาเทงุไล่ยิงมีก่อนเลยครับจังหวะนี้ตายเรียบร้อยเรดน็อตส่งจรวดออกไปไม่โดนนะฮะตรงนี้เวฟฟอสยิงอีกนะครับจากระยะไกลนะครับเรดน็อตก็ยิงคืนนะครับแต่มันหนีได้นะฮะจรวดเรดน็อตเนี่ยแล้วตรงนี้ยูริโกตามมาเก็บงานนะครับเรียบร้อยครับผมจมน้ำไปแล้วนะฮะโอ้โหเรดน็อตของเราตรงนี้ซัดเดนทรานสปอร์ตแล้วยังไงครับยูริโกจะเข้าไปยกเวฟฟอสได้ไหมทันไหมครับโอ้ทันอยู่นะเวฟฟอสดาเมจน้อยอยู่นะตรงนี้ยังไงครับดรอปดาวเทียมลงมายูริโกตายสรุปฝั่งสีม่วงรอดได้เพราะว่าสีเหลืองทุ่มดาวเทียมใส่นะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยไอออนเคอร์เทนโอเคโอ้ยแวคคิวมอิมโพลเดอร์ซูเปอร์เวปอนสายทำลายล้างของฝั่งโซเวียตนะฮะมาแทนจรวดนิวเคลียร์ในภาค2นะอันนี้เป็นระเบิดสุญญากาศนะไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์นะแต่ว่าฝั่งสีม่วงกองทัพเขาเหลืออะไรบ้างอ๋อเลยอยู่แค่นี้นะคิงโอนี่2ตัว3ตัวยังไงครับยูริโกออกมาทันไหมเนี่ยโอเคออกมาแล้วนะครับแล้วยังไงครับยกเลยนะแต่ว่ายูนิตที่โดนยกเนี่ยมันจะเรียกได้ว่าสตันไปชั่วครู่นะนี่จนกว่ามันจะลงพื้นนะครับนี่นี่แหละครับความกวนประสาทอย่างหนึ่งของยูริโกนะมัน OP นะอย่างนี้เรียบร้อยอ่ะยัดใส่ยานขนส่งเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะหรือเปล่าโอเคน่าจะยัดเข้าไปแล้วนะฮะตรงนี้ม่านเหล็กกำลังมานะครับ Vacuum Imploder มาแล้วแล้วเขาสร้างเครื่องบินมิกทำไมครับฝั่งสีเหลืองคุณไม่ต้องสร้างมิกแล้วครับจังหวะนี้นี่ต้องสร้าง Twin Blade แล้วนะฮะไม่ก็ Key Roof ก็ได้นะแต่ตอนนี้ไฟดับนะครับฝั่งสีเหลืองตรงกลางนะครับสร้างโรงไฟฟ้าใหม่นะเนี่ยเอ้ยสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มกลางปุ๊บไฟมาปั๊บเลยนะโอเครีแอคเตอร์นะครับกำลังผุดขึ้นมานะแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงมาเป็นฝูงนะครับยังไม่รู้นะว่าฝั่งสีเหลืองนี่เขาไปหมดแล้วนะครับเหลือทหารเกณฑ์อยู่2คนตรงนี้ยังไงครับโดนยิงไหมไม่ยิงนะไม่มีมุมยิงนะแต่ว่าเห็นแล้วนะครับลงมายิงนะครับแต่ว่า2รุม1มันจะไหวนะครับเนี่ยโอ้ไหวอยู่นะเนี่ยถ้าชักดาบมาฟันตายไป1นะแล้วก็ตาย2เรียบร้อยครับผมส่วนฝั่งสีม่วงตอนนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะฮะโรงน้ำมัน2โรงแล้วก็โรงเก็บแร่1โรงมีรถเก็บแร่จริงๆสามารถสร้างรถเก็บแร่มาเป็นฝูงแล้วก็ส่งไปโจมตีก็ได้นะแต่จะเล่นอย่างนั้นหรือเปล่านะสิครับตรงนี้อะไรกดมา36คันโอ้เล่นจริงๆด้วยนะฮะรถเก็บแร่36คันโอเคแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีแดงเขามาแล้วนะครับวางม่านเหล็กให้กับ MCV นะครับยูริโกก็อันยกไม่ได้นะจังหวะนี้มาเหยียบนะครับแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้โหยานขนส่งแปลงร่างเป็น MCV ด้วยนะเนี่ย ยูริโกเข้าปะทะนะครับเรียบร้อยฝั่งสีแดงพยายามเอา MCV ไปไล่เหยียบยูริโกนะจังหวะนี้โอ้จูกดีๆมาเอาม่านเหล็กหมดแล้วยกสิครับไม่ยกนะฮะไม่ยกแต่เขย่าเลยนะครับจังหวะนี้ตู้มนะครับไปแล้วนะฮะ GG ครับฝั่งสีเหลืองไม่น่ารอดและในขณะเดียวกันอะไรวะเนี่ยดูไม่ทันโอ้เวฟฟอร์ดโอ้ฝั่งสีม่วงยังเหลือเวฟฟอร์ดอยู่โอเคไม่เป็นไรครับกองทัพฝูงนี้เนี่ยเอาได้อยู่นะฮะแล้วตรงนี้ยังไงครับยูริโกอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะฮะยังอยู่นะครับตรงนี้แวคคิวมอิมโพลเดอร์ขายทิ้งหมดเลยนะครับผมตรงนี้ซูเปอร์รีแอคเตอร์นะครับพยายามเอาทหารเกณฑ์มาโยนระเบิดขวดใส่เข้าไปนะเพื่อที่จะทำสเปซดาเมจให้โดนกองทัพฝั่งสีแดงนะแต่ว่ามันก็แค่นั้นแหละครับเอาไปแล้วนะครับคุณเมาแพ้ราบคาบนะครับ
ไปก่อนเลยคนแรกนะเหลือแต่สีม่วงเลยครับฝั่งสีม่วงนี้ว่าไงครับกองทัพรถเก็บแร่นะฮะมันยังไงมันก็สู้ไม่ไหวอยู่แล้วครับกดมา55ขัดเลยนะแล้วเขาไม่เก็บแร่ด้วยนะประเด็นนะตังเท่าไหร่โอ้โห 9,000 เกือบหมื่นเลยนะมีตังเกือบหมื่นก่อนจริงๆมันต้องใช้จำนวนเยอะกว่านี้ถ้าจะสู้ให้ไหวนะแต่เหมือนกับว่าเกมนี้เขาเป็นเกมแบบเกมเล่นชิวๆนะยังไงดีฟีเต็ดแล้วนะฝั่งสีเหลืองและยังไงครับจังหวะนี้สีแดงส่งทีงุบินเข้ามาเป็นฝูงนะครับจะมายิงสู้กับรถเก็บแร่แต่ฝั่งสีแดงเขามี VX นะครับเอามาโปรยจรวดใส่เข้าไปนะครับสีม่วงนี่ก็ไม่รอดแน่นอนนะจังหวะนี้ตูมนะครับ GG ฮะทีงุดรอปลงมาอัดหน้านะครับสงครามปืนกลนะครับมาแล้วนะครับพอยต์ดีเฟนซ์โดรนก็มานะครับฝั่งสีแดงเรียบร้อยครับรถเก็บแร่แตกเลยนะฮะทั้งฝูงนะครับทั้งฝูงยังไงก็ไม่รอดนะครับเรียบร้อยมียูริโกเข้ามาด้วยนะฮะ GG ครับสิ่งก่อสร้างหลังสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่นะฮะไปแล้วนะครับผมโอ้โหสรุปเกม Free For All 3ผู้เล่นเกมนี้เนี่ยชัยชนะได้ตกเป็นของคุณชื่ออะไรนะ Invader ฝั่งสีแดงนะครับผมอย่างดุเดือดเลยนะฮะรีบขึ้นเทคเทียร์3กันอย่างรวดเร็วเลยนะฮะภายในเวลาไม่ถึง5นาทีเท่านั้นนะครับผมโอ้โหโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ